พิ่มรายการสินค้าในลักษณะที่2คือการเพิ่มสินค้าแบบหลายรายการจะเหมาะกับสินค้าชนิดเดียวกันแต่มีขนาดสีหรือลวดลายแตกต่างกันไปโดยไม่ต้องเพิ่มรายละเอียดที่เหมือนกันหลายๆครั้งแต่ลูกค้าสามารถคลิกเลือกแบบที่ต้องการได้จากรายการสินค้าที่เพิ่มไว้ให้ลดปัญหาในการเลือกแบบทำให้ได้สินค้าตามที่ต้องการยกตัวอย่างในที่นี้จะเพิ่มรายการสินค้าหมอนรองคอซึ่งมีหลายสีให้ลูกค้าเลือกโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนการเพิ่มทำเช่นเดียวกับการเพิ่มสินค้าแบบรายการเดียวแต่ต้องคลิกที่มีตัวเลือกแบบกำหนดราคาของแต่ละแบบสินค้าโดยมีให้เลือก2แบบคือราคาเท่ากันทุกแบบและแตกต่างกันคลิกที่เพิ่มแบบสินค้าใหม่พิมพ์ชื่อแบบสินค้าเช่นสีน้ำเงินเพิ่มรูปภาพสินค้าทำเช่นเดียวกันกับการเพิ่มสินค้าแบบชิ้นเดียวที่กล่าวไปแล้วและคลิกที่บันทึกและเพิ่มอีกเพื่อเพิ่มแบบต่อไปเพิ่มแบบสินค้าที่เหลือจนครบทุกสีด้วยขั้นตอนเดียวกันคลิกที่ชื่อสินค้าหมอนรองคอธรรมดาแบบพิมพ์เพื่อดูแบบสินค้าทั้งหมดที่เพิ่มไปแล้วจะแสดงชื่อแบบสินค้าทั้งหมดเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดในหน้าจอนี้สามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้าได้โดยคลิกที่รูปดินสอและลบได้โดยคลิกที่รูปถังขยะเช่นเดียวกับการแก้ไขและลบหมวดสินค้านอกจากนี้ยังสามารถดูรายการสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ส่วนการลบการแก้ไขและการจัดเรียงรายการสินค้าสามารถทำได้เช่นเดียวกับการจัดการหมวดหมู่ที่เคยกล่าวไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ผู้เรียนสามารถเพิ่มรายการสินค้าตามหมวดหมู่สินค้าดังนั้นก่อนเข้าสู่ขั้นตอนตัดไปผู้สอนแนะนำว่าผู้เรียนหรือเจ้าของร้านค้าออนไลน์ควรจะเพิ่มรายการสินค้าภายในร้านค้าให้ครบถ้วนมีเนื้อหารายละเอียดของสินค้าเพียงพอต่อการตัดสินใจสั่งซื้อของลูกค้าที่สำคัญควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงผลบนเว็บไซต์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์อีกช่องทางหนึ่งทั้งยังสามารถเตรียมไฟล์ในรูปแบบวิดีโอหรือสื่ออื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาในเว็บไซต์ของร้านค้าได้อีกนะคะ